สวัสดีครับผมจองอีคิวเดอะวอร์ Family Fun อีกแล้วครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับคือเราต้องเกริ่นก่อนเกริ่นอีกแล้วอันนี้เราเป็นคลิปที่แบบว่าไม่อยากถ่ายเหมือนกันเกริ่นทีไรแสดงว่าพ่อก๊อฟเป็นไงเสียตังค์อีกแล้วเหรอพ่อก๊อฟเนี่ยท้าผมให้เล่นเซิร์ฟสเก็ตอ้อมกลวยแล้วก็ขึ้นแรมใช่ไหมแล้วผมทำได้ไงแล้วบอกว่าจะได้ลูบิกเลโก้ครับทำอะไรอ่ะป๊าทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวก็รู้เองรู้แค่ว่าคราวนี้พ่อก๊อฟไม่เสียตังค์แน่เท่าไหร่มีแรมด้วยหรอฮะอีอ้อมกล้วยมาอ้อมเสร็จปุ๊บขึ้นแรม2ลูกนี้แล้วแก้ลูบิกให้เสร็จว้ายอ่ะเอางี้ได้ทําได้ขอลูบิกเลโก้ลูบิกเลโก้ทําให้ได้เหรอถัดไปไม่เสียตังค์อยู่แล้วไปอุ้ยอ้าวล้มแต่ยังไงแก้ได้เฮ้ยโอ้ my god เสียตังค์อีกแล้วอะไรอะคิวอย่างที่เห็นครับก็คือผมทำสำเร็จนะครับไอ้คิวแต่ตอนนั้นตัวหนึ่งคิวแบบหงายหลังอยู่นึกว่าจะไม่ได้ตอนหงายหลังก็มีใจนึงก็เป็นห่วงอะแต่อีกใจนึงก็ดีใจว่าไม่เสียตังค์แล้วคือแบบอุตส่าห์จะชุดสแนปเท่ๆแต่โอ้โหหงายหลังครับแต่ก็ทำสำเร็จไงลูบิกเลโก้ก็เลยอยู่ตรงนี้นะคะก็ได้ลูบิกเลโก้มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่อยากรู้ลูบิกเลโก้ที่อยากได้ใช่มันจะเป็นยังไงเรามาแกะดูซิเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคนะตัวรูบิกนะครับอ๋อก็เป็นปุ่มเหมือนเลโก้เลยใช่ไหมฮะคือถ้าใครไม่อยากแก้นะก็เอาไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องประกอบอ๋อก็เป็นสีดำหมดเลยจะบ้าตายอยากซื้อมาทำไมแล้วก็คือเขาจะมีเลโก้มาเป็นสีๆครับปึ๊บดูโอ้อ๋อแล้วก็มาแปะที่ตัวรูบิกเลยเหรอใช่แต่ว่าแป๊บนึงนะก็คือเราเนี่ยต้องแปะตามสีรูบิกมาตรฐานนะถ้าไม่ตามนะคะทุกคนมันจะแบบเมื่อไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันประกอบกันประกอบสีขาวก่อนโอเคครับแล้วก็แปะเซนเตอร์แล้วก็จะติดให้แน่นๆนะคะแต่อันนี้คือแบบบางคนแก้ไม่เป็นก็สามารถแกะมาประกอบได้นะอ๋อสมมติบางทีเราแก้ผิดปุ๊บเราก็แกะหน้ามาสลับได้ดิใช่แต่ผมว่านะคือแบบแก้น่าจะแกะยากอ่ะเนี่ยพอขาวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะมาทำตรงข้างก็คือสีเหลืองกันสีแดงฝั่งไหนลูกสีติดกับเหลืองเหรอติดกับเหลืองขาวครับอ๋อติดกับเหลืองขาวด้วยเหรอมันต้องเรียงเลยเหรออ๋อถ้ามาฝั่งนี้ก็ไม่ได้มันต้องติดกับเหลืองขาวใช่ถ้าสีแดงอยู่สีส้มก็ผิดเอาจริงๆคือในแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีแถมมาเพิ่มให้1อันนะครับคือกันหายอ๋อดีเนาะจริงนะครับแค่ติดก็ฝึกสมาธิแล้วนะ yeah. งั้นไม่ต้องหมุนหรอกเอามาติดเอ้าเอ้ยมันต้องเล่นสิโอเคครับสีสุดท้ายครับสีน้ำเงินนะสีฟ้าจึ๊บเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่ผิดเล่นผิดแล้วมาดูเฉดสีนะครับนี่ก็สดดีนะเร็วจังนี่ครับอ๋อเวลาดูเฉดสีก็ทำเป็นแบบรูปบวกใช่ไหมใช่ครับแล้วขนาดมันกับของที่เราเล่นมันใหญ่มันจะใหญ่กว่านะเพราะว่าตัวปูดเลโก้ออกมาจริงๆสีแดงกับสีดำมันก็เท่ากันแล้วแหละแต่ว่าอ๋อตอนเป็นสีดำมันเท่ากันใช่ไหมใช่โอ้ใหญ่กว่าก็หลายเท่าเลยแต่พอแปะอันนี้เข้าไปมันก็เลยดูใหญ่ใช่ไหมครับน่าจะประมาณ6เซนcutting cornerก็คือหมุนไม่ได้นะครับต้องประมาณผมแนะนำให้ตรงๆเลยดีกว่าเพราะว่า cutting cornerมันได้น้อยมากเห็นไหมเนี่ยไปเดี่ยงไม่ได้เนี่ยก็คือ cutting cornerไม่ผ่านนะเพื่อนๆแล้วลองรีเวิร์สบ้างอ่ะรีเวิร์สก็ไม่ผ่านนะเพื่อนๆแต่ว่าคือจากที่เห็นเนี่ยรีเวิร์สกับคัตติ้งคอร์เนอร์ไม่ผ่านก็คือมันเป็นแนวแบบรูบิกสวยงามอ่ะทุกคนสปีดชิปที่ผมทำอย่างนี้มันดูหลวมๆนะเพื่อนๆลองสิก็จากที่ลองเมื่อกี้จะติดบ่อยหน่อยนะเพราะว่าสปีดจะก็ไม่ค่อยได้นะแต่ว่าถือว่าเล่นได้นะไม่ได้ฝืดเกินไปลื่นไหมลื่นไหมหรือว่าหนืด
ก็กลางๆครับกลางๆบิดมุมบิดไม่ได้นะถือว่าดีอ๋อบิดมุมไม่ได้ฮะส่วนการป๊อปนี่คือรูบิกเนี่ยเขาทำมาแบบค่อนข้างจะแน่นนะดูทรงป๊อปไม่ได้หรอกชึบชึบนี่มันป๊อปไม่ได้เลยนะถ้าป๊อปชิ้นส่วนจะหักออกมาแต่ว่าอันนี้ถ้าป๊อปเลโก้มันจะหลุดออกมาใช่ไหมแต่นี่บอกเลยแน่นแน่นคือจากที่ผมลองนะมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเมื่อกี้เราก็ทดสอบคร่าวๆนะแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะผัดกันแก้นะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับดูฟิลครับดูฟิลฟิลลิ่งจัดไปโอเคครับต้องไปบอลลองแก้สิอันนี้คิวเล่นมาจะครบ1เดือนแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเล่นมาเกือบ2อาทิตย์แล้วโอเคครับสู่จบสู่จบอยากได้คำนานาคิวเหมือนคลิปตอนนั้นอ้าวโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูสิคือล็อกอัพนะทุกคนล็อกอัพล็อกอัพด้วยรู้จักคำศัพท์นี้ด้วยเหรอก็ผมไม่รู้จักแต่ว่าผมตอนเล่นมันดูล็อกอัพอ่ะโอเคคือจำเข้ามาอีกทีนึงมาดูครับเดคิวลองแก้1รอบครับจะรู้ว่าจริงๆแล้วลูกนี้มันเล่นยังไงครับก็จากที่เล่นเมื่อกี้จะมีแสบๆมือนิดหน่อยนะแต่ว่าพอเล่นไม่รู้นะผมรู้สึกอะลูกใหญ่อย่างเงี้ยมันจับถนัดมืออ๋อมันใหญ่กว่าปกติใช่โอเคครับจับถนัดดีครับนี่โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือการรีวิวรูบิกเลโก้นะครับจากที่ลองเล่นเมื่อกี้นะก็คืออาจจะเจ็บๆมือนิดหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือแบบมันสีค่อนข้างจะสดแล้วก็ค่อนข้างจะแปลกนะเลโก้เนี่ยแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันสวยนะเพราะมันมีความแบบเป็นเลโก้ไงก็สวยแหละใช่ครับแล้วรูบิกตัวนี้ราคาประมาณ100 กว่าบาทเองนะเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับนี่สายเลโก้นะบอกเลยยังสวยใช่ก็คือถ้าใครจะเอามาฝึกให้มันเล่นเร็วเนี่ยไม่เหมาะเนาะไม่เหมาะเพราะว่ามันไม่สามารถเล่นเร็วได้ขนาดนั้นแต่ว่าใครสายสะสมใครเอาไว้เล่นชิลๆเล่นฟินๆสนุกสนานก็โอเคใช่ไหมครับใช่ครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยครับจะถึง1 ล้านซับแล้วช่วยกันกดนะเพื่อนๆสวัสดีครับขอรับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ